โอ้โหดูสิคะเพื่อนๆเนื้อหมูสะโพกนิ่มมากเลยค่ะส่วนขาหมูก็ยิ่งนิ่มเลยนะคะปลาทับทิมนี่เอาไปทอดได้เลยค่ะจากเมื่อกี้ออกมาจากแช่ช่องฟรีซแข็งๆทุกอย่างเลยค่ะวิธีนี้ดีมากไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหารด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานมีวิธีที่จะละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งหรืออาหารแช่แข็งที่แช่ช่องฟรีซนะคะกว่าจะเอามาประกอบอาหารได้ใช้เวลานานมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องรอละลายขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊ปานจะเตรียมหม้อสเตนเลส1ใบแล้วนำเนื้อสัตว์ที่อยู่ในถุงนะคะแช่ลงไปในหม้อเปิดน้ำก๊อกใส่ลงไปในหม้อให้เต็มเลยค่ะให้เนื้อสัตว์จมลงไปในน้ำเลยนะคะมัดปากถุงให้แน่นนะคะน้ำจะได้ไม่เข้าไปจะแช่เนื้อสัตว์แช่ผักหรือว่าอาหารอื่นๆแช่แข็งใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะวันนี้เจ๊ปานจะละลายหลายอย่างเลยนะคะมีขาหมูมีสะโพกหมูนำมาละลายง่ายๆแบบนี้ค่ะแช่ลงไปในหม้อสเตนเลสแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะให้เนื้อสัตว์อยู่ในถุงแบบนี้ค่ะน้ำจะได้ไม่เข้านะคะส่วนหม้ออันนี้เจ๊ปานจะแช่ปลาทับทิมค่ะปลาตัวใหญ่หน่อยใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะคะตอนนี้มาจากช่องฟรีซแข็งมากๆเลยค่ะเจ๊ปานก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เปิดน้ำก๊อกนะคะแช่ปลาให้น้ำท่วมปลาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อปลามาจากตลาดไม่ได้มีถุงแพ็คแบบนี้สามารถใส่ลงไปในถุงอื่นๆแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซเวลานำมาละลายก็ละลายให้ปลาอยู่ในถุงแบบนี้เช่นกันได้ค่ะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานจะวางไว้ในน้ำแบบนี้อยู่ในหม้อนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะละลายใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะครบเวลาแล้วแช่จนน้ำในหม้อเย็นมากเลยค่ะตอนนี้ความเย็นนะคะไปอยู่ในหม้อแล้วส่วนเนื้อปลาก็ละลายแล้วค่ะเพื่อนๆเนื้อหมูสะโพกตอนนี้นิ่มมากๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะที่เจ๊ปานเอามาละลายคือขาหมูตอนนี้ขาหมูนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆน้ำที่อยู่ในถุงคือน้ำที่หมูเขาละลายของเขานะคะไม่ใช่น้ำก๊อกที่เข้าไปตอนนี้เจ๊ปานก็พร้อมที่จะนำปลานำหมูมาทำอาหารได้แล้วค่ะเจ๊ปานจะแกะให้ดูข้างในนะคะเนื้อหมูสะโพกตอนนี้นุ่มมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะเอาไปผัดอาหารได้เลยส่วนขาหมูนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างขาหมูเขาจะมีติดกระดูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นละลายยากมากๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็นุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆโดยที่คุณค่าและสารอาหารยังอยู่ครบเลยค่ะวิธีนี้สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะไม่ต้องให้เนื้อสัตว์แช่ลงไปในน้ำให้อยู่ในถุงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะยิ่งปลาทับทิมนะคะสดเหมือนเพิ่งซื้อมาเลยค่ะการแช่ช่องฟรีซเป็นการถนอมอาหารที่ดีอย่างหนึ่งแต่การละลายคือปัญหาค่ะเพราะต้องใช้เวลานานแต่วิธีนี้สะดวกมากค่ะเพื่อนๆแค่ใช้เวลา10นาทีก็ละลายหมดทุกอย่างแล้วฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ